OPPO A93 มือถือเล่นเกมถ่ายรูปดีราคาไม่เกิน 10,000 บาทควรจัดดีไหมคลิปนี้รู้กันพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนจะไปแกะกล่องกันครับยังไงก็ช่วยฝากกด Subscribe ให้ช่องเรือเล็กโปรดักชันของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับรายการ The Unbox แกะกล่องดีแกะกล่องโดนกลับมาครับกับผมครับนายจอนวาครับคลิปนี้ครับเรามีตัวนี้ครับ OPPO A93 ครับมาแกะกล่องกันครับใครที่แอบเด้งเจ้าตัวนี้อยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าน่าจัดขนาดไหนครับจะบอกว่ามันพัฒนามาจาก OPPO A92 อยู่มากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาบอกราคาก่อนดีกว่าครับว่าเจ้า OPPO A93 ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาของมันอยู่ที่ 8,990 บาทครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างครับแกะออกมาเลยนี่ครับก็จะเป็นกล่อง OPPO สีขาวสวยงามครับเปิดออกมาข้างในครับนี่ครับเปิดออกมาข้างในก็เจอ OPPO A93 ครับวางอยู่ครับมีสเปคบอกคร่าวๆครับว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับมาดูอุปกรณ์ก่อนเปิดออกมาครับมีกล่องชั้นแรกครับเป็นใส่อุปกรณ์เบื้องต้นอยู่ข้างในครับมีอะไรบ้างครับกล่องชั้นแรกครับมีนี่ครับคู่มือการใช้งานครับแล้วก็เคสใส่1เคสครับแล้วก็มีชุดตัวนี้ครับตัวเปลี่ยนซิมการ์ดครับนี่ดูอันต่อไปครับอันแรกครับนี่เป็นสายชาร์จครับ USB Type A to Type C ครับมาตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จครับเป็นฟาสต์ชาร์จ18วัตต์ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับนี่เป็นหูฟังครับที่แถมมาครับเป็นแบบเอียร์บัดนะแต่ครับตรงนี้ครับเขาให้มาแบบ 3.5 มานะไม่ได้ให้หูฟังแบบไทป์ C มานะถ้าให้ 3.5 มาอย่างนี้ตัวเครื่องจะมีรู 3.5 ให้มาหรือเปล่าครับโอเคอุปกรณ์ในกล่องมีอยู่คร่าวๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัว OPPO A93 ดีกว่าว่ารอบๆเครื่องดีไซน์มาเป็นยังไงกันบ้างครับเอาละครับเรามาดูที่ตัวเครื่องเจ้า OPPO A93 นี่ก่อนครับว่าดีไซน์สวยงามขนาดไหนครับเริ่มจากน้ำหนักก่อนเลยครับถือว่าเป็นมือถือที่เบามากครับน้ำหนักเพียง164กรัมเท่านั้นครับส่วนความบางก็บางไม่แพ้กันครับดูครับบางมากๆครับบางเฉียบครับความบางอยู่ที่ 7.48 มิลลิเมตรเท่านั้นครับนี่บางและเบามากๆครับมาที่หน้าจอครับนี่หน้าจอครับตัวนี้ครับเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วครับมีความละเอียดแบบ Full HD Plus แล้วก็มีระบบสแกนนิ้วที่ใต้จอตรงนี้ด้วยครับรอบเครื่องมีอะไรกันบ้างครับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เห็นไหมเป็นถาดใส่ซิมครับถอดมาข้างล่างตรงนี้ครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับข้างล่างตรงนี้ครับโชตรงนี้ครับมีนี่ครับเป็นแจ็ค 3.5 ครับมาตรงนี้ครับเป็นรูชาร์จ Type C ครับแล้วก็ลำโพงแบบเดี่ยวครับตรงนี้แล้วก็ด้านนี้เป็นปุ่มโฮมครับมาที่ด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นกล้องหน้าแบบเลนคู่ครับด้านหลังครับนี่ให้มาเต็มๆครับ4เลนครับกล้องหลังครับเอาเป็นว่าถ้าขึ้นชื่อว่า OPPO ยังไงเรื่องการถ่ายรูปมันเจ๋งแน่นอนอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องคร่าวๆของ OPPO A93 บ้างครับว่ามันจะสเปคดีขนาดไหนแล้วมันจะพอเล่นเกมได้หรือเปล่าครับตัวนี้ครับใช้ CPU เป็น MediaTek Helio P95 ครับถ้าเทียบกับตระกูล Snapdragon แล้วครับจะอยู่ประมาณที่ Snapdragon 720G ครับก็ถือว่าแรงแล้วก็เล่นเกมได้ประมาณหนึ่งครับแรมและรอมครับให้มาเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับแรมให้มาทั้งหมด 8GB ครับส่วนความจำในเครื่องครับ 128GB ครับส่วนแบตเตอรี่ครับใครที่ซื้อไปจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนี่ต้องห่วงเรื่องแบตอยู่แล้วครับตัวนี้ครับแบตเตอรี่ให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมครับอาจจะดูน้อยไปนิดครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเขาให้ฟาสต์ชาร์จ18วัตต์มาด้วยครับเอาละครับอย่ามาพูดถึงการใช้งานหน่อยเดี๋ยวครับว่าเจ้าเครื่องนี้ใช้งานทั่วไปมันจะเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากการส่องโซเชียลครับนี่ครับด้วยความที่เป็นมือถือที่การทัชชิ่งก็ดีครับทำให้การถ่ายฟีดเนี่ยลื่นมากๆครับเห็นไหมนี่ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ด้วยครับ Facebook ของพวกเราครับเรือเล็กโปรดักชั่นครับดูหนังดูซีรีส์กันมากดีกว่าครับเพราะยุคนี้เป็นยุคของการดูหนังฟังเพลงครับเรื่องการดูหนังดูซีรีส์ครับ Netflix ครับรองรับคุณภาพแบบ L1 มาแล้วครับคือสามารถดูได้เต็มความละเอียดของตัวซีรีส์ที่ให้มาเลยครับภาพชัดสวยงามครับส่วน YouTube ครับด้วยความที่มันเป็นจอ AMOLED ครับนี่ครับก็จะให้สีสันที่สวยงามครับดูได้แบบเต็มจอครับเรื่องการใช้งานคร่าวๆของเจ้า OPPO A93 เนี่ยพูดจริงๆก็คือใช้งานได้เต็มวันครับ 8-9 ชั่วโมงครับถ้าไม่ได้เอาไปเล่นเกมนะสามารถใช้ได้ทั้งวันครับดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์แล้วก็ใช้งานโซเชียลทั่วไปครับมาถึงเรื่องนี่ครับเรื่องกล้องกันบ้างครับเจ้าตัวนี้ครับขึ้นชื่อว่า OPPO ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะเจ้าตัวนี้ครับให้ AI มาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโหมดกลางคืนครับการถ่ายพอร์ตเทรตครับหรือ AI Beauty 2.0 ก็มีครับถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้หมดทุกอย่างให้มาครบครับส่วนการถ่ายวิดีโอครับเจ้าตัวนี้ครับให้โหมด Ultra Steady Video มาด้วยครับแล้วก็สามารถถ่ายความชัดของวิดีโอครับได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทเลยทีเดียวครับ
เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องการเล่นเกมบ้างดีกว่าครับหลายคนที่ถือมือถือส่วนมากก็จะใช้เล่นเกมซะส่วนใหญ่ครับเอาครับเดี๋ยวเรามาเทสการเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้า Oppo A93 มือถือที่ราคาไม่เกิน 10,000 บาทตัวนี้เนี่ยเล่นเกมดีแค่ไหนครับเริ่มจากเกมแรกครับ ROV ครับเกมขวัญใจประชาชนชาวไทยครับเกมนี้ครับบอกเลยว่าเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาครับเปิด60เฟรมเรทได้แบบสุดๆครับอาจจะมีช่วงหน่วงๆนิดนึงตอนเข้าแมปครับแต่หลังจากนั้นครับหลังจากที่เราเข้าเล่นแล้วครับไม่มีอาการสะดุดให้เห็นเลยครับไม่ว่าจะเล่นเอฟเฟกต์หนักขนาดไหนครับเราเล่นได้ลื่นแบบสุดๆครับนี่ครับตีป้อมอย่าไม่สนใจอะไรเลยครับตีจนชนะไปเลยครับเกมต่อไปครับเกม PUBG Mobile เกมนี้เป็นเกมสามัญประจำเครื่องของผมเองครับตัวนี้ครับใครที่ชอบเล่นอาจจะต้องมีปัญหาเล็กน้อยครับเพราะเจ้า Oppo A93 ตัวนี้เนี่ยปรับเฟรมเรทได้แค่สูงเท่านั้นครับปรับโดยที่ Ultra หรือ Extreme ไม่ได้นะครับดังนั้นครับการเล่นเกมพวกเกมยิงเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในการเล่นบ้างครับอาจจะมีอาการหน่วงๆช่วงสะบัดปืนหรือช่วงหมุนจอบ้างครับแต่เรื่องทัดเรื่องไจโรไม่มีปัญหาครับเล่นได้ลื่นครับนี่ครับเล่นได้ลื่นมากครับไม่ว่าจะเป็นไจโรครับนี่ยิงได้สบายๆครับเกมต่อไปครับเกม Aspawn 9ครับเป็นเกมปราบเซียนอีกเกมหนึ่งใน Play Store ครับหลายเครื่องตายที่เกมนี้นะครับแต่ก็แปลกใจครับที่ Oppo A93 ตัวนี้ครับเล่นได้ดีมากๆครับไอช่วงที่ต้องหน่วงที่ผมเคยเจอแบบว่าเล่นพวกมือถือ Android ในราคา Midless เนี่ยไอท่วงนับ321เนี่ยบางเครื่องที่ใช้พวก720 730เนี่ยมีกระตกมีหน่วงให้เห็นครับแต่เครื่องนี้ไม่เจอครับอาจจะมีช่วงหน่วงช่วงแลกบ้างช่วงที่แบบว่าเราใช้เอฟเฟคสูงๆเนี่ยช่วงการชนและการรีเพย์ภาพครับแต่โดยรวมครับถือว่าทำได้ดีครับถือว่าเล่นเกม Aspawn 9ได้ลื่นมากอีกเกมหนึ่งครับเกมต่อไปครับเป็นเกม Carbow M ครับเป็นเกมที่เพิ่งเปิดให้เล่น Open Beta ไปเมื่อไม่นานนี้ครับแล้วก็เป็นเกมนึงที่กำลังฮอตคิดอยู่ในช่วงนี้ครับใครที่ซื้อ Oppo A93 ไปเล่นเกม Carbow เนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาบ้างเล็กน้อยครับเกมเพลย์การเล่นเกมข้างในครับมีอาการกระตุกมีอาการหน่วงบ้างเล็กน้อยเวลาไปตีมอนแล้วก็ใช้เอฟเฟคในการโจมตีครับจะมีจังหวะให้เราเห็นบ้างครับว่ามีการหยุดเกมนิดนึงครับแล้วก็มีการหน่วงเกมอยู่บ้างครับแต่ถือว่าเล่นได้ไหมถือว่าเล่นได้ครับผมเชื่อว่าเราเวลาลงดันแล้วเจอมอนเตอร์เยอะเนี่ยอาจจะเจอการกระตุกที่พอสมควรได้ครับใครที่จะซื้อไปเล่นเกมคาร์บาวเอมก็อาจจะต้องตัดสินใจดีๆครับเกมสุดท้ายครับเกนชินอิมแพคครับเกมนี้เป็นเกมปราบเซียนสุดๆครับบอกเลยครับใครที่ซื้อเจ้า Oppo A93 ตัวนี้มาเล่นครับต้องคิดหนักครับเพราะมีการแหลกการหน่วงเกือบทั้งเกมครับช่วงไหนที่เอฟเฟคหนักๆครับอย่างช่วงใช้สกิลปล่อยไฟปล่อยพายุปล่อยลมอะไรต่างๆเนี่ยตัวเจ้า Oppo A93 เนี่ยแหลกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับใครที่จะถอดเล่นเกมนี้อาจจะต้องลองไปที่ตัวเลือกอื่นที่มีสเปคสูงมากกว่านี้ครับเอาละครับเทปการเล่นเกมไปเรียบร้อยแล้วครับก็ดูแล้วว่าการเล่นเกมแต่ละเกมนั้นเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูข้อด้อยนิดนึงของเจ้า A93 ตัวนี้หน่อยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกันนะครับข้อแรกครับถึง Oppo จะเป็นเจ้าแห่งการถ่ายรูปที่ให้กล้องไมค์4เลนขนาดนี้ครับแต่บอกว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีเลนซูมกับเลนมาโครนะครับใครที่ใช้เลนพวกนี้บ่อยๆอาจจะต้องคิดหนักเลยครับเพราะเจ้าตัวนี้ไม่ให้มาครับข้อต่อไปครับยังอยู่ที่เรื่องกล้องครับการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้ครับใช้งานในเรื่องวิดีโอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการสั่นมีให้จริงครับแต่เวลาใช้จริงครับมีวูบวาบให้เห็นเป็นระยะครับส่วนการถ่ายวิดีโอครับถ่าย60เฟรมเรทไม่ได้ครับใครที่จะไปใช้ในการถ่ายวิดีโอหลักๆแบบว่าเอาไปทำวอล์กทำยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่แนะนำครับเรื่องต่อไปครับที่เป็นข้อด้อยของตัวนี้ครับการเล่นเกมครับยิ่งสากวก PUBG Mobile ตัวนี้ค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงครับเพราะตัวนี้ครับปรับเฟรมเรทได้แค่สูงเท่านั้นครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยถึงจะลื่นจริงครับแต่บางจังหวะเนี่ยในการหมุนยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีจังหวะแบบหน่วงๆได้บ้างครับแล้วก็พูดถึงการเล่นเกมอีกเรื่องนึงครับตัวนี้ครับเวลาโหลดเกมอะไรมาใหม่ๆนะไม่ว่าจะเกมอะไรก็ต้องตามครับเข้าเกมช้ามากครับเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับให้แบตมาแค่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับอาจจะเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปครับดูหนังฟังเพลงส่องโซเชียลครับใช้งานได้ทั้งวันครับแต่ถ้าเอามาเล่นเกมไปด้วยนะเจ้าตัวนี้ครับใช้งานไม่ได้เต็มวันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะตัวนี้ครับแถมฟาสต์ชาร์จ18วัตต์มาด้วยก็ถือว่า
ถั่วๆกันไปครับสรุปครับใครที่มีงบไม่เยอะครับกำลังต้องการมือถือที่ใช้ทำงานได้ทุกอย่างครับดูหนังส่องโซเชียลเล่นเกมในระดับที่เหมาะสมราคาครับ Oppo A93 ตัวนี้ครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวครับราคา 8,990 บาทตัวนี้ถือว่าเป็นราคาที่น่าคบหาครับถ้าผมมีงบอยู่แค่ 10,000 บาทแล้วผมกำลังหามือถือดีๆสักเครื่องตัวนี้ผมว่าใช้ได้ครับเอาละครับสำหรับดีอันบ็อกแกะกล่องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยอะไรถามกันมาได้ในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเรือเล็กโปรดักชั่นของเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปและอย่างนะครับเรามี Facebook Fanpage ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด Follow ด้วยครับที่เพจเรือเล็กโปรดักชั่นครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจอห์นวาร์คก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ